สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในการทำงานเนี่ยมาเล่าให้ฟังถึงความสำคัญสำหรับผมสำหรับการเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับเสียงกีตาร์นะครับที่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันออกมาเนี่ยก็คือออกมาจากสายกีตาร์นะครับถ้าเสือสายกีตาร์เราเก่าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีอาการที่เสียงมันอาจจะอับทึบๆหรือไม่ก็พวกอินโทเนชันเริ่มไม่ตรงแล้วก็คือการที่เราเล่นเข้ามาเกิดเฟดในเนี่ยครับอย่างเช่นเราตั้งสายเปล่าเงี้ยอาจจะตรงแต่พอมาดีดข้างในนะครับอาจจะเกิดอาการเพี้ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงให้ความสำคัญมากๆนะครับกับเรื่องการเปลี่ยนสายกีตาร์สำหรับเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนเนี่ยผมเองก็จะเปลี่ยนประมาณ2สัปดาห์ต่อ1ชุดนะครับหรือสำหรับใครที่สะดวกนะครับมีบัดเจ็ตที่จะซื้อเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนบ่อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่อยากจะเปลี่ยนนะครับยิ่งเปลี่ยนบ่อยมันก็ยิ่งดีนะครับยกตัวอย่างมือกีตาร์ระดับโลกบางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนกันเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยคือเขามีสปอนเซอร์แล้วก็มีเทคนิเชียนที่เปลี่ยนให้นะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะต้องเปลี่ยนเองต้องซื้อเองผมคิดว่าอย่างแย่สุดเดือนละครั้งแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะถนอมเฟดด้วยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนที่มีกีตาร์เป็นเฟดนิกเกิลเนี่ยถ้ายิ่งสายกีตาร์มันเก่าเนี่ยมันก็จะขูดเฟดทำให้เฟดเราสึกง่ายนะครับและอีกกรณีหนึ่งอันเนี้ยก็เป็นจากการที่แบบผมศึกษาเองนะการเลือกใช้สายกีตาร์เนี่ยถ้าเป็นสายพวกที่เราไม่เอ่ยยี่ห้อนะครับเป็นสายที่เคลือบหนาพิเศษที่สนิมไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนั้นข้อดีก็คือสายมันคงทนนะครับแต่สำหรับผมที่เคยเจอเองเรียกว่าเป็นข้อเสียของมันเนี่ยอาจจะทำให้เฟดกีตาร์เราอะครับสึกเร็วมากนะครับยกเว้นเราจะเป็นพวกเฟดที่เป็นสแตนเลสอันนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะทนทานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าจะใช้สายชนิดไหนนะครับของผมก็จะใช้เป็น Hannibal เบอร์10นะครับทีนี้การเปลี่ยนสายนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับหรือจริงๆไม่ต้องมีก็ไม่เป็นไรครับก็คือเป็นกรรไกรนะครับตัดสายนะครับถ้าใครไม่มีบางทีการเปลี่ยนบ่อยๆเราจะรู้ว่ามันน่ารำคาญมากที่เราจะต้องอยากจะตัดจะอะไรแล้วมาใช้กรรไกรธรรมดานะครับแล้วตรงนี้มันก็จะมีไอตัวช่วยนะครับช่วยหมุนซึ่งผมจะไม่ค่อยใช้นะครับผมกลัวลูกบิดพังส่วนอีกอันนึงออปชันนะครับไหนๆเราจะเปลี่ยนสายแล้วนะครับก็ถอดสายออกมาหมดก็จะมีเป็นน้ำยาที่เอาไว้เช็ดฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเช็ดพวกคราบเหงื่อคราบไข่ที่มันสกปรกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดให้สะอาดเนี่ยมันก็จะช่วยถนอมระยะสายให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนสายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นให้ฟังคร่าวๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้อัดอะไรดีมากนะครับเป็นเสียงจากไมค์กล้องจะเห็นว่าสายมันมีความเพี้ยนอยู่นะครับผมยังไม่ได้ตั้งให้เราฟังโทนคร่าวๆนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกสายต่ำๆเนี่ยมันจะออกอาการเลยว่าแบบเสียงมันทึบนะครับเสียงมันไม่โป่งเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสายแล้วเราจะมาดูว่าเสียงมันจะดีขึ้นไหมนะครับเริ่มครับอันดับแรกนะครับผมก็จะหย่อนสายทั้งหมดก่อนแล้วผมก็จะตัดสายเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเทคนิคส่วนตัวนะครับไม่ทราบว่ามันผิดหรือถูกนะครับในการที่ตัดสายออกหมดเลยบางคนเขาก็บอกว่าควรจะเปลี่ยนเพื่อให้คอมันมีอะไรลังอยู่บ้างไม่งั้นคอมันจะก่งจะงอแต่ตรงนี้ผมก็ทุกครั้งก็เปลี่ยนก็ตัดออกหมดเลยครับถ้าคอมันจะก่งหรืองอก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวเราให้ช่างเขาจัดการอีกทีนึงได้นะครับโอเคครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำความสะอาดฟิงเกอร์บอร์ดสักนิดนึงนะครับต
รงนี้ก็จะใช้เป็นน้ำยานะครับสำหรับที่เขาใช้ใช้ฟิงเกอร์บอร์ดได้นะครับก็ใครจะใช้น้ำยาอะไรก็ศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็ดประมาณนึงนะครับมันก็จะมีแบบคราบเหงื่อที่อยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยเหงื่อเยอะมากๆนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดออกนะครับแล้วก็จะเป็นการทำให้ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันก็ชุ่มชื้นขึ้นนะครับบางทีกีตาร์ที่เราแบบไม่ค่อยได้เอามาเล่นเนี่ยมันอาจจะไม้มันแห้งฟิงเกอร์บอร์ดแห้งมากถ้าแห้งมากๆมันอาจจะแตกก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยากที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็ถนอมไว้ก่อนก็ดีครับเราก็จะทำการใส่สายเลยใส่สายนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะส่วนใหญ่ผมจะสอดเข้าไปให้ครบก่อนหมดเลยนะครับทั้ง6สายนะครับเราจะได้ทำทีเดียวนะครับบิดทีเดียวความง่ายนะครับของเทเลที่ผมชอบเวลาใส่สายนะครับบทมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมันสอดเข้าไปได้เลยถ้าเกิดบางทีเป็นพวกสแตทที่มันมีสปริงบางทีเราหยอดเข้าไปแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเข้าไปติดข้างในบ้างนะครับต้องเอาอะไรมาทิ่มเข้าไปอันนี้มันก็แทงเข้าไปได้เลยนะครับมันจะทะลุเข้าไปได้โอเคครับเราสอดเสร็จแล้วตรงนี้นะครับให้ดูนิดนึงมันเป็นรอยที่เขาลีลิกมานะผมไม่ได้ทำกีตาร์เป็นรอยนะครับซึ่งก็จะให้เห็นร่องรอยว่าแบบการแบบถ้ากีตาร์มันโดนเปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะมีรอยลอกอย่างนี้นะครับอันนี้ลีลิกนะไม่ได้ว่าผมทำเป็นรอยก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะผมไม่ทราบเรื่องเทคนิคมากว่าจำเป็นไหมว่าจะต้องสายไหนก่อนผมจะขึ้นสายหนึ่งก่อนนะครับเราก็ดึงให้มันชัวร์ว่ามันติดล่องของมันสุดแล้วนะครับถ้าเป็นพวกสแตทบางทีเนี่ยมันยังติดล่องไม่สุดอะและเราแบบใส่เข้าไปปุ๊บสุดท้ายประคันปุ๊บมันดึงได้ไม่อีกก๊อกนึงนะครับปัญหาก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยหักก่อนแล้วเพราะว่ามันโดนดามไปด้วยไอ้ตรงเซตเดิลตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เช็คดูให้ดีนะครับดึงดูให้ดีโอเคไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมนะครับลองดูผมจะเผื่อมาประมาณสักกะดูแบบนิ้วประมาณสัก2นิ้วกว่านะครับแล้วก็ตัดเนี่ยครับถ้าเราลองดูนะครับมันก็จะเนี่ยครับสมมติไอ้ตรงลูกบิดอยู่ตรงนี้นะครับสายมันก็จะเหลือตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้ให้ทิ่มเข้าไปได้ตรงนี้เราก็หมุนนะครับแต่บางคนนะครับถ้าเกิดแบบอยากประหยัดเผื่อสายขาดจะไม่ตัดเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวจากประสบการณ์เนี่ยเวลาที่ไม่ตัดเลยเนี่ยบางทีมันเกิดอาการแบบเพี้ยนง่ายอ่ะเพราะว่าสายมันพันเยอะนะครับหรืออาจจะเป็นที่ผมพันไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเหลือไว้ประมาณนึงก็พอนะครับถ้าสายมันขาดเนี่ยเราก็ซื้อใหม่ไปเลยอย่าต่อเลยครับเสร็จไปแล้ว2สายนะครับพอมาสายที่3แล้วก็ทำเหมือนเดิมที่ทำนะครับเว้นระยะให้นิดนึงนะครับประมาณนี้เราก็ตัดที่ผมบอกไปนะครับว่าไอ้อันเนี้ยมันมีที่ให้บิดอะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าของไม่ดีนะแต่ผมไม่ค่อยใช้นะครับผมรู้สึกว่าเวลาใช้สอดไปเนี่ยมันทำให้มันมีการโคลนไปโคลงมาครับพอโคลงไปโคลงมาปุ๊บอะผมมองว่ามันจะทำให้ลูกบิดเราเสียไวได้นะครับเอามือหมุนเนี่ยถ้าไม่รีบนะผมว่าเอามือหมุนเวิร์กที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะหมุนแบบค่อนข้างที่จะพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้พวกนี้มันเหมือนมันมีรอยหลวมอยู่ครับมันก็จะกรุกกรักกรุกกรักเหมือนไปโยกแยกตรงลูกบิดเรานะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะพังได้ถ้าเราทำบ่อยๆโอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนครบทั้งหมด6สายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองตั้งสายกันก่อนนะครับข้อขั้นตอนต่อไปนะครับพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ต้องนวดสายนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้ระยะที่มันถูกหมุนอยู่เนี่ยมันขยับเคลื่อนจนลงล็อกแล้วก็จะไม่เพี้ยนนะครับทีนี้ก็แล้วแต่คุณภาพลูกบิดของกีตาร์แต่ละตัวนะครับถ้าลูกบิดได้มาตรฐานค่อนข้างดีเนี่ยนวดสัก5นาที10นาทีก็
สามารถเล่นได้ปกติแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมตั้งคร่าวๆนะจะเล่นโดยยังไม่ดันสายนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจำต้นคลิปได้ไหมนะครับถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าเสียงเนี่ยมันโปร่งขึ้นใสขึ้นนะครับแต่ทีนี้ก็บางคนนะครับที่เขาแบบเล่นเทเลเนี่ยเขาอาจจะชอบสายเก่าก็มีนะครับเพราะว่าสายใหม่เนี่ยมันจะให้ความโปร่งความสว่างนะครับซึ่งบางคนเขาก็บอกว่ามันสว่างไปนะครับสายเก่าเนี่ยทึบๆดีตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนต่อไปนะครับเรื่องอินโทเนชันนะครับเรามาเช็คดูกันลองสังเกตดูที่จูนเนอร์นะครับจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างแบบใกล้เคียงนะครับอันนี้ด้วยความเป็นจูเนอร์หนีบเนี่ยจะไม่ได้นิ่งมากเหมือนจูเนอร์ที่เอาเป็นแพดเดิลนะครับลองดูกันอีกทีนึงจะเห็นว่าตรงนี้ครับเฟส12มันจะเพี้ยนสูงหน่อยนึงนะครับตรงนี้เราก็จะแก้ไขด้วยการมาตั้งอินโทเนชันตรงนี้ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะนวดสายกันนะครับก็คือให้เพื่อนๆดึงอย่างนี้นะครับดึงไปเลยเดี๋ยวจะดูนะครับว่าพอดึงเสร็จสายมันจะเพี้ยนละเรามาดูกันครับเห็นไหมเพี้ยนต่ำลงละมาดึงอีกรอบนึงนะครับจริงๆเนี่ยดึงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่เพี้ยนนะแต่โดยธรรมชาติตัวนี้เป็นกีตาร์วินเทจนะครับดึงเกิดสายมันเข้าที่แล้วมันก็จะยังไงมันก็อาจจะแบบมีความเพี้ยนอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับคือสายมันหย่อนหน่อยๆแต่เวลาเล่นจริงๆไม่มีใครเล่นแบบนี้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันเริ่มเพี้ยนน้อยลงแล้วขั้นตอนนวดสายก็ให้เพื่อนๆนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องการเปลี่ยนสายสำหรับผมก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายนะครับก็มาพิมพ์มาแชร์กันได้นะครับใต้วิดีโอนี้เลยนะครับหรือมีตรงไหนที่ผมผิดพลาดไปคิดว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเรามาพูดคุยกันได้นะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องขัดแย้งอะไรนะครับเรามาแชร์ไอเดียกันนะครับเพื่อเพื่อนๆที่มาดูคลิปวิดีโอเนี่ยจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับ
คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับช่วงนี้โควิด-19 นะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆด้วยครับสวัสดีครับ